ไปต่อที่เหตุอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคู่อริเป็นคู่อริกันครับอยู่ๆคืนนึงเนี่ยนะครับเนี่ยไปกินร้านอาหารเดียวกันแล้วก็ไปจีบสาวคนเดียวกันเป็นสาวพนักงานร้านนะครับขึ้นว่าคู่อริปั๊บเนี่ยแหมฮะทุกอย่างมันก็ต้องมีการใส่กันสุดท้ายนะครับมีการชักปืนรัวยิงกันเนี่ยตายหนึ่งบาดเจ็บสองมีภาพตอนยิงให้ดูครับเสียงปืนครับเนี่ยเสียงปืนนะใส่ไป7นัดเลยไม่ใช่วงนี้นะไม่ใช่วงนี้วงนี้คือวงแตกแต่วงนี้เนี่ยนั่งกินอยู่ห่างๆได้ยินเสียงปืนปั๊บเนี่ยวงแตกเลยโอ้โหเดินเข้าร้านไปก่อนทีนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน 4:00 นเสร็จๆวันที่12ที่ผ่านมาตำรวจเมืองนครศรีธรรมราชหลังจากรับแจ้งไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นร้านนิยมสุขอยู่ที่หน้าศูนย์การค้าสำเพ็งเมืองคอนมีเหตุยิงกันในตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บ3จุดเกิดเหตุนะครับร้านที่ว่านี้อยู่ที่ถนนพัฒนาการคูขวางนะครับภาพจากกล้องเนี่ยนะฮะบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้เสียงปืนเนี่ยฟังชัดเจนเลยมีรถกระบะของผู้ก่อเหตุขับเข้าไปจอดที่หน้าร้านและก็ชักปืนมาเรียกว่าเนี่ยยิงใส่เลยและดมยิงไปเลยที่คู่อรินั่งอยู่ในร้านหลายนัดพอยิงเสร็จปั๊บเอาขับขี่รถกระบะนี้ออกไปนี่ภาพที่เห็นชัดเจนเลยเสียงปืนนี่ก็ชัดว่าอย่างนั้นในที่เกิดเหตุเป็นร้านขายอาหารเครื่องดื่มและก็มีการฟังเพลงด้วยฟังเพลงด้วยพบว่าโต๊ะเก้าอี้เนี่ยล้มกระจัดกระจายเกลื่อนห้องละเกลื่อนร้านเลยพบคนเจ็บที่3รายคนเจ็บคนแรกชื่อว่านายสายันถูกยิงเข้าที่ศีรษะคนนี้อายุ43ปีคนที่2นายชัยวุฒิเนี่ยฮะถูกยิงเข้าที่หน้าอกคนนี้อายุ59ปีส่วนคนที่3เนี่ยนะครับยังไม่ทราบชื่อถูกยิงเข้าที่หน้าท้อง3คนนี่บาดเจ็บสาหัสแต่เขาบอกว่าคนแรกเนี่ยนายสายันเนี่ยได้เสียชีวิตในระหว่างที่นำส่งโรงพยาบาลครับงานนี้ตาย1และก็บาดเจ็บสาหัสอีก2หลังเกิดเหตุตำรวจไปตรวจสอบกล้องนะครับเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเอาไว้ก่อนไปพบหัวกระสุนปืนขนาด9มม.ตกอยู่นะครับเนี่ยจำนวน5นัดว่าอย่างนั้นแต่ว่าเสียงปืนเนี่ยใส่ไปได้7นัดเนี่ยครับจากการสอบสวนเนี่ยตำรวจเนี่ยบอกว่านะฮะทางสอบถามทางเจ้าของร้านเจ้าของร้านให้การว่าคนเจ็บและก็คนก่อเหตุเป็นคู่กรณีกันเคยมีเรื่องบาดหมางกันกระทบกระทั่งกันมาก่อนในคืนเกิดเหตุทั้งสองฝ่ายอ้าวมานั่งกินอาหารที่ร้านเดียวกันนี่กินอาหารแน่นอนครับก็ไม่มีเฉพาะอาหารเท่านั้นจะต้องมีเครื่องดื่มด้วยนะครับทีนี้ฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาบอกว่ามีชายเป็นชาย2คนนะยังไม่ทราบชื่อแต่ในนั้นนะครับมีเป็นที่รู้จักกันว่ามีฉายาว่าตามานนี่มีตามานนั่งอยู่ด้วยนะครับระหว่างนั้นทั้งสองฝ่ายก็ดื่มกินกันจนเกิดอาการเมาได้ที่แล้วก็มีการปะทะคารมกันนะครับเนื่องจากว่าเมาและก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปจีบสาวเป็นสาวพนักงานในร้านคนเดียวกันว่าอย่างนั้นนี่สุดท้ายฝั่งคนก่อเหตุที่มีฉายาว่าตามานเนี่ยได้ชักปืน9มม.ออกมาแล้วก็ยิงใส่คือยิงรัวยิงใส่คนเจ็บที่นั่งอยู่ที่โต๊ะหน้าร้านเนี่ย6ถึง7นัดเลยกระสุนเนี่ยถูกฝั่งคู่กรณีได้รับบาดเจ็บสาหัส3รายอย่างที่ว่าเนี่ยและก็1ใน3รายเนี่ยเสียชีวิตอ้าวตำรวจเขาบอกว่าอ้าวตามเรื่องนี้ไม่ยากเพราะว่าทราบชื่อทราบฉายาแล้วว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครแล้วก็จะติดตามมาจัดการตามกฎหมายกันต่อไปค่ะ